เรียนชิ้นสำคัญเลยครับของฟิลิเป้คุนโยครับในการย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาไม่สามารถแจ้งเกิดได้ในถิ่นคำนุเขาโดนมองข้ามหัวไม่มีวันเข้ากับระบบของบาร์เซโลนาถ้าเราจะมองว่ามันเป็นความล้มเหลวมันก็มีหลายๆคนเริ่มสงสัยครับว่าเฮ้ยทำไมถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ตอนนี้อยู่กับลิเวอร์พูลเขาไม่เคยมีปัญหาแบบนี้ครับแต่วันนี้ลองมาไล่เรียงกันดูอีกทีครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและผลงานที่มันออกมาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากกด Subscribe ให้กับช่องของเราไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับ Main Stand Thailand ครับกำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆครับกำลังจะเข้าใกล้หลัก 400,000 ซับแล้วครับขอบคุณไว้ณตรงนี้ครับผมวันนี้เรื่องของฟิลิเป้คุนโยครับถ้าเราจะพูดถึงในช่วงตลาดซื้อขายฤดูหนาวในเดือนมกราคมนี้นะครับอาร์เซนอลวิลล่าเป็นหนึ่งทีมที่ลงสนามในการตลาดหนึ่งในนั้นก็คือการยืมตัวฟิลิเป้คุนโยเข้ามาเนี่ยแหละครับแล้วก็หลายคนก็คาดการณ์ครับว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กได้กลับมาทำงานร่วมกับสเวนเจอราร์ดซึ่งตรงนี้กลายเป็นผู้จัดการทีมของวิลล่าไปแล้วน่าสนใจมากๆครับแต่ประเด็นในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับนั่นคือความล้มเหลวครั้งใหญ่ในชีวิตของคุนโยครับในการย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาแต่วันนี้ลองมาไล่เรียงกันดูอีกทีครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและผลงานที่มันออกมาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับเราย้อนกลับไปตั้งแต่เขาย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลครับมกราคม2013แล้วก็สามารถสร้าง Impact ได้ทันทีครับกลายเป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลโดดเด่นเป็นที่รักของแฟนบอลเพียงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจุดหนึ่งครับคุนโยก็พยายามจะย้ายทีมเนื่องจากบาร์เซโลน่านั้นแสดงความสนใจสุดท้ายแล้วมันก็ไปถึงจุดในเดือนมกราคม2018ครับนั่นหมายความว่า4ตัวรุกที่แฟนๆลิเวอร์พูลตั้งความหวังไว้ครับไม่ว่าจะเป็นคูตินโญ่ซาลาห์มาเน่ฟิมิโนมีโอกาสลงเล่นได้เป็นแค่ครึ่งซีซั่นเท่านั้นและเมื่อข้อเสนอมาถึงทุกอย่างมันก็เป็นไปตามนั้นครับมันเป็นโอกาสที่ยากต่อการปฏิเสธทำไมนักเตะบราซิลถึงชื่นชอบในการไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาหรือในสเปนเหตุผลง่ายๆครับเรื่องนอกสนามก็เรื่องหนึ่งครับภาษาวัฒนธรรมอาหารสภาพอากาศทุกอย่างมันใกล้เคียงหมดแต่ที่สำคัญคือวิธีการเล่นครับบาร์เซโลนานั้นนอกจากจะยิ่งใหญ่นะถ้ายิ่งย้อนกลับไปในยุคสัก5ปี10ปีที่แล้วนะครับโดดเด่นมากครับไล่เรียงมาตั้งแต่ในยุคของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามาเรื่อยๆครับลุยส์เอริกเก้หรือใครก็ตามแต่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดมากๆและเป็นการประสบความสำเร็จแบบมีสไตล์ด้วยครับถ้าเราจะยกวลีหนึ่งที่เคยโด่งดังครับในโฆษณาผลิตภัณฑ์กีฬาชิ้นหนึ่งนะครับโคก้าโบนิโตมันเป็นภาษาโปรตุเกสครับแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ง่ายๆก็คือ The Beautiful Games ครับการเล่นอันสวยงามซึ่งบาร์ซ่าเป็นแบบนั้นเลยครับแล้วถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตนะครับมีนักเตะบราซิลหลายคนมากครับที่มาประสบเร็จกับบาร์เซโลนาโรมาริโอโรนัลโดริวาโดโรนัลดินโญเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมคุนโญถึงมีความใฝ่ฝันในการไปเล่นที่สเปนเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเมื่อปี2018เนี่ยมันมีการสำรวจครับออกโพลครับว่าผู้คนในบราซิลครับที่อายุตั้งแต่16ถึง29ปีเนี่ยชื่นชอบสโมสรต่างแดนทีมไหนมากที่สุดบาร์เซโลนาได้รับการโหวตเป็นอันดับ1ครับตามมาด้วยเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบทความของ42ครับโดยเอราสโมดาเบียนีนะฮะก็บอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างอังกฤษกับสเปนนักเตะบราซิลจิ้มไปที่สเปนทั้งนั้นครับพรีเมียร์ลีกใช่ครับเป็นลีกยอดนิยมครับแต่ปัจจัยหรือว่าการใช้ชีวิตที่นั่นเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่กับคนบราซิลนอกจากนี้ยังติดในเรื่องของใบอนุญาตทำงานที่มันต้องมีขั้นตอนยุ่งยากดาบินี่บอกว่าดังนั้นคุณไม่สามารถตำหนิคูตินโญ่ได้เลยครับหากเขาจะเลือกย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปอยู่บาร์เซโลนาแม้ว่าลิเวอร์พูลจะมีชื่อเสียงแต่ณเวลานั้นพวกเขาก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่แค่กำลังมีทิศทางที่ดีขึ้นหรือในแบรนด์ของการตลาดก็ยังเป็นรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือเหตุผลรวมๆครับถ้าเราจะมองว่าทำไมกูตี้ถึงย้ายไปอยู่กับบาร์ซ่ามันปฏิเสธไม่ได้ครับกับสโมสรในฝันของเขาวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่หนีกันเท่าไหร่รายได้ก็เพิ่มมากขึ้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นกูตี้ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปครับเมื่อมีทางให้เติบโตขึ้นไปมันก็ต้องเดินไปครับมันก็ไม่ใช่ทุกคนครับที่จะทำได้
อย่างที่คาดหวังเอาไว้ความเก่งกาจอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับบางครั้งเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับคำว่าถูกที่ถูกเวลาด้วยครับชาร์มมิ่งสำคัญมากและนี่คือเหตุผลหลักครับที่ทำให้ทุกอย่างนั้นมันดูล้มเหลวไปหมดทั้งนั้นที่บาร์ซ่านั้นจ่ายเงินในราคามหาศาลมากครับ142ล้านปอนด์รวมทุกเงื่อนไขนะครับในการซื้อตัวคูตินโญ่เข้ามาซึ่งถ้ามองจากตรงนั้นเนี่ยนะมันก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องควรมีอาชีพหน้าที่การงานมีเกียรติยศที่ดีขึ้นแต่ไม่เลยครับก่อนที่ย้ายออกมาจากลิเวอร์พูลนะครับเยนคล็อปเคยพูดถึงคูตี้ครับบอกว่าถ้าเขาอยู่ที่ลิเวอร์พูลครับแฟนบอลจะรักเขาจะชื่นชมเขาจะสร้างรูปปั้นให้เขาแต่ถ้าเขาย้ายไปอยู่กับสโมสรอื่นครับบาร์เซโลน่าเรอัลมาดริดบาเยิร์นมิวนิกเขาอาจจะเป็นแค่นักเตะคนหนึ่งเท่านั้นมันเหมือนกับเป็นการทำนายที่มองเห็นอนาคตครับเพราะสถานการณ์ของบาร์ซ่าในช่วงที่คูตินโญ่ไปอยู่นั้นมันเหมือนกับเป็นช่วงขาลงพอดีครับอีวานซานอันโตนิโอครับนักข่าวของสื่อสเปนอย่าง sport.es นะครับพูดถึงกรณีนี้ว่าคูตินโญ่มาอยู่กับบาร์เซโลน่าเนี่ยด้วยการถูกคาดหมายครับว่าจะต้องเป็นตัวตายตัวแทนของอันเดรส อิเนสตาแต่พอย้ายเข้ามาจริงๆแล้วนะครับกุนซือของทีมก็คือเอเนสโตบาเบเดเนี่ยกับเปลี่ยนวิธีการใช้งานของเขาครับคูตี้ถูกจับไปเล่นริมเส้นและเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ผลงานของบาร์ซ่านั้นเริ่มดรอปลงครับจากนักเตะยุครุ่งเรืองที่เริ่มหมดสภาพแล้วก็เหล่าตัวนักเตะใหม่ที่ซื้อเข้ามาก็ไม่สามารถทดแทนกันได้มันมีคำพูดออกมาเลยครับว่าฝ่ายบริหารเนี่ยอธิบายกับคูตี้เลยครับว่าการย้ายมาของเขาเนี่ยเพื่อรอวันที่อิเนสตาออกจากทีมครับแต่พอลงเล่นจริงๆแล้วกับกลายว่าเขาต้องไปยืนบทบาททางตัวริมเส้นมากกว่าหรือแม้ทั้งในเกมใหญ่อย่างเอลคลาสิโกที่เจอกับเรอัลมาดริดจากฝั่งซ้ายก็ถูกโยกไปฝั่งขวาคูตินโญ่ก็ไม่สามารถได้กลับมาลงเล่นในตำแหน่งที่ถูกคาดหวังเอาไว้เลยเขากำลังรู้สึกสับสนและคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่เข้าท่าเท่าไหร่และไม่คิดว่าจะแสดงผลงานที่ดีได้จากตำแหน่งที่เขาได้รับมอบหมายความมั่นใจเลยค่อยๆหดหายไปครับจากนั้นเขาก็ค่อยๆถูกกลืนไปครับมาหายๆหลุดจากตำแหน่งตัวจริงออกไปและสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นมันยิ่งกว่าใครคาดคิดครับนอกจากผลงานในสนามกลับกลายเป็นเรื่องนอกสนามด้วยครับบาร์เซโลน่าประสบปัญหาการเงินอย่างรุนแรงต้องพยายามปล่อยนักเตะตัวหลักออกจากทีมไปเรื่อยๆและพอมีนักเตะใหม่ที่ซื้อเข้ามาก็จ่ายค่าจ้างสูงลิบครับแต่ผลงานนั้นติดลบไอ้ครั้นจะขายเอาเงินคืนทุนมาก็ไม่มีใครซื้อครับสุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยการค่อยๆลดระดับลงมากุนซือก็โดนตัดสินไปครับบาเบเดโดนปลดไปกิเก้เซเตียนโดนปลดไปจนถ้ามาถึงโรนัลด์คูมันมันเป็นความล้มเหลวทั้งด้านการบริหารของสโมสรครับและสำคัญคือซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วครับแม้ทั้งเลอเนลเมสซี่ก็ยังอยู่ไม่ได้ครับและเรื่องการคอร์รัปชันภายในแบ่งพรรคแบ่งพวกหนักหน่วงเข้าไปอีกครับยิ่งเปลี่ยนโค้ชมากเท่าไหร่ยิ่งเปลี่ยนแผนการเล่นมากเท่านั้นและยิ่งเปลี่ยนแผนการเล่นมากเท่าไหร่คูตินโญ่ก็ต้องปรับตัวมากเท่านั้นสุดท้ายมันเลยหาจุดลงตัวไม่ได้เลยครับว่าเขาควรจะยืนอยู่ตรงตำแหน่งไหนของบาร์เซโลน่ากันแน่ทิมวิคเคอรี่ครับคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลอเมริกาใต้นะครับวิเคราะห์ในเรื่องความล้มเหลวของคูตินโญ่บอกว่าการย้ายทีมครั้งนี้ครับมันส่อเขาหายนะคาดเดาได้ไม่ยากเขาเป็นกองกลางแบบอินเนสตาไม่ได้ไอ้ครั้งที่จะขึ้นไปเป็นตัวรุกสามประสานในด้านบนในระบบ 4-3-3 ก็ทำไม่ได้ไม่ว่าจะจับลงเล่นตรงไหนก็ไม่เวิร์กมันจึงกลายเป็นหายนะครับวิกกอรี่ลองเปรียบเทียบเลยครับว่าถ้าลองหันมาดูอย่างเปเดรี่เนี่ยตรงกลางอายุ18ปีมันยังเห็นภาพชัดครับว่าเหมาะสมกับระบบของบาร์ซ่ามากกว่าคูตินโญ่ด้วยซ้ำไปการย้ายทีมในฝันซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นฝันดีนะกลับกลายเป็นฝันร้ายครับและอีกหนึ่งเหตุผลที่มันน่าเห็นใจก็คือบุคลิกของเขาครับมีการวิเคราะห์ออกมาว่าเขาไม่ได้แข็งแกร่งมากพอที่จะทนทานกับสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นเพราะนิสัยของเขาเนี่ยแหละครับครั้งหนึ่งครับมาร์เซโลเบลซ่าครับเคยกล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจซื้อนักเตะสักคนนึงเข้ามาร่วมทีมเนี่ยเขาบอกว่าคุณอาจจะดูเทปการเล่นเป็นร้อยรอบตรวจสอบประวัติอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดสอบถามเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวการเติบโตครอบครัวเป็นยังไงวิเคราะห์จากตัวเลขสถิติต่างๆแต่มันยังมีอีกตัวแปรนึงครับที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เลยนั่นก็คือวิธีที่นักเตะคนนั้นจะปรับตัวให้เข้ากับสโมสรใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกสนามเพราะสิ่งเหล่านี้มันยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับดังนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ 100% ครับซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะดูเข้ากับสถานการณ์ของคูตินโญ่ครับเอเดโซบาเบเดครับอดีตกุนซือของบาร์ซ่าเนี่ยซึ่งเป็นคนดึงตัวคูตินโญ่เข้ามานะครับเคยพูดถึงบุคลิกของคูตินโญ่ครับบอกว่าแตกต่างกับนักเตะบาร์ซ่าคนอื่นๆครับเขาไม่ใช่เป็นนักเตะที่มีปากเสียงอะไรมากนักไม่เคยปิปากบ่นใดๆไม่เหมือนกับซุปเปอร์สตาร์ราคาแพงอีกหลายคนครับที่มีโก้สูงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถ
สำหรับคุณยิ่งยศนั้นบาร์เบเด้ใช้คำว่าสุภาพเป็นอย่างยิ่งเป็นคนน่ารักไม่มีปัญหาอะไรกับใครมันก็มีหลายๆคนเริ่มสงสัยครับว่าเฮ้ยทำไมมันดูเต็มเหลือเกินดูเงียบเหลือเกินมีอะไรทำไมถึงไม่พูดอะไรออกมาไม่มีการตอบโต้ใดๆเขาเลยเจอคำพูดแบบเชิงตำหนิหลายครั้งครับบอกว่าขาดบุคลิกที่มันแข็งแกร่งอ่อนน้อมถ่อมตนเกินไปเงียบเกินไปเด็กดีเกินไปถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ตอนนี้อยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาไม่เคยมีปัญหาแบบนี้ครับเพราะลิเวอร์พูลนั้นเป็นทีมของคนหนุ่มที่กระหายความสำเร็จภายใต้กุนซือที่จิตวิทยาสูงส่งซื้อใจนักเตะได้อย่างเยนครอปเช่นเดียวกับตอนที่แจ้งเกิดมาเล่นให้กับเอสปันยอลถูกยืมตัวมาจากอินเตอร์มิลานตอนนั้นก็มีกุนซือหนุ่มอย่างมาริโซ่โปเชติโน่ครับซึ่งทั้งครอปทั้งโปเชติโน่เนี่ยเข้าหาคูตี้ครับดูแลโอบอุ้มผลักดันแล้วก็เพื่อนร่วมทีมก็สนิทสนมเป็นเนื้อเดียวกันแต่ที่บาร์ซ่าเนี่ยมันแตกต่างออกไปครับเหมือนเป็นแค่นักเตะอีกคนหนึ่งเท่านั้นครับที่ไม่ได้ใจเพื่อนร่วมทีมไม่ได้รับการไว้วางใจจากผู้ร่วมงานทั้งที่เป็นนักเตะที่ถูกคาดหวังว่าซื้อมาเนี่ยเพื่อจะเป็นเดอะแบกของทีมนะครับกลับกลายว่าเป็นนักเตะตัวเล็กๆคนหนึ่งครับเงียบเชียบอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วมันก็เป็นอย่างที่เยนคล็อปบอกไว้ครับเขากลายเป็นแค่นักเตะอีกคนหนึ่งเท่านั้นเมื่อคุณไปอยู่ทีมใหญ่นะถ้าลองไปถามติเต้ครับกุนซือทีมชาติบราซิลก็บอกคล้ายๆครับว่าคูตี้เป็นคนขี้อายครับยิ้มแย้มไม่ชอบมีปัญหาไม่ชอบท้าชนกับใครไม่เคยตอบโต้ใครซึ่งสามารถจินตนาการได้เลยครับเวลาที่เขาอยู่ในห้องแต่งตัวของบาร์ซ่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันแตกต่างจากที่ที่เขาเคยอยู่แน่ๆทั้งลิเวอร์พูลทั้งเอสปันยอลเขาโดนมองข้ามหัวไม่มีวันเข้ากับระบบของบาร์เซโลน่าไม่ว่าจะตอนไหนๆครับในวันที่ลิโนเมซี่ต้องออกจากทีมไปทั้งนั้นที่มันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสนะครับว่าเออคูตี้อาจจะได้รับโอกาสมากขึ้นแต่เปล่าครับบาร์เซโลน่าก็พร้อมที่จะปล่อยตัวเขาเหมือนเดิมเพราะขาดความแข็งแกร่งในเรื่องของบุคลิกเนี่ยแหละครับแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับว่ามันเป็นคุณสมบัติในแง่ลบไอ้การไม่มีปัญหากับใครกลมหน้ากลมตาทำงานของตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในบาร์เซโลน่าณเวลานั้นครับซึ่งถ้าเราขมวดมาสุดท้ายก็คือมันเป็นช่วงเวลาการตัดสินใจที่ผิดที่ผิดเวลาครับทามมิ่งไม่ได้เลยคูตี้ก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรครับเขาก็เป็นแบบนี้ของเขามาโดยตลอดแต่ในทีมบาร์เซโลน่านั้นต้องการมากกว่านั้นถ้าเราจะมองว่ามันเป็นความล้มเหลวก็ใช่ครับแต่ถ้ามองอีกมุมมันก็คือบทเรียนครับบทเรียนชิ้นสำคัญเลยครับทั้งต่อฟิลิเป้คูตินโญและก็บาร์เซโลน่าแต่ทุกอย่างจบแล้วครับหลังจากนี้ต่างฝ่ายต่างเดินหน้าต่อบาร์ซ่าก็สร้างทีมใหม่ของตัวเองขึ้นมาภายใต้การคุมทีมของชาบีเอนเดสเด็กๆเติบโตขึ้นมาคูตินโญก็ออกมาแล้วครับมาอยู่กับแอสตันวิลล่าแม้ว่าจะเป็นสัญญายืมตัวแต่ก็มีออปชันซื้อขาดหลังจากจบฤดูกาลก็เป็นไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ก็ควรได้รับโอกาสอีกครั้งเสมอครับแล้วคูตินโญกำลังถือโอกาสก้อนนี้อยู่ครับภายใต้สีเสื้อของแอสตันวิลล่าแต่มันจะเวิร์กหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงนะรอติดตามครับสำหรับแฟนๆของคูตี้ครับเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ให้กลับมาคืนฟอร์มให้ได้แล้วกันนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้สึกอย่างไรบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของเราด้วยครับMain Stand Thailand นะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram TikTok นะครับส่วนพอดแคสต์ก็ยังมี SoundCloud Spotify Apple Podcast ครับเพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ